กรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิวันนี้จะพามาทำเมนูไก่กรอบซอสน้ำผึ้งเผ็ดรสชาติออกหวานหอมเผ็ดแซ่บถึงใจสามารถใช้เป็นเมนูรองท้องหรือจะเป็นอาหารมื้อหลักเลยก็ได้ค่ะเราไปลงมือทำกันเลยเราจะเริ่มด้วยการทำไก่กรอบกันก่อนใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นลงในภาชนะที่มีอกไก่หั่นเต๋าเตรียมไว้หมักให้เข้ากันเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันนำอกไก่ที่หมักไว้ลงชุบแป้งที่ผสมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราจะทำซอสน้ำผึ้งเผ็ดกันต่อเลยค่ะใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเนยสดคนให้ละลายเข้ากันใส่น้ำผึ้งและผงปาปริก้าคนให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูแห้งหั่นแว่นบางและกระเทียมจีนสับละเอียดคนให้เข้ากันเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดข้นนำไก่กรอบลงเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วต้นหอมซอยและพริกขี้หนูหั่นแว่นบางตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานกับแตงกวาดองและซอสน้ำผึ้งเผ็ดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไก่กรอบซอสน้ำผึ้งเผ็ดกรอบอร่อยสไตล์เกาหลีได้ง่ายๆแบบนี้อย่าลืมไปลองทำตามกันนะคะ